ขอฝากช่องของมิสเตอร์ซิสกายเกมส์ด้วยครับผมนะฮะเป็นช่องที่เกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับ Minecraft นะครับผมนะฮะหากใครสนใจก็จะไปกดไลค์กด Subscribe ช่องน้องเขาได้ผมนะฮะผมไปทิ้งลิงก์ช่องนี้ไว้ใต้คลิปนะฮะส่วนตอนนี้ก็ไปดูคลิปของผมกันเลยนะครับโยโล่สวัสดีครับพบกับรายการทำที่นี่ครับรีจะมาทำคลิปอะไรจะมาทำคลิปรีวิวนะครับ Minecraft version 0.17.0.2 นะฮะหรือไม่ครับ0.17.0 build 2นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะฮะจริงอัปเดตตั้งแต่เช้าแล้วมั้งฮะแต่ว่าผมไปเรียนนั่นเองก็เลยไม่มีเวลามาอัดตอนนี้ก็มาอัดตอนนี้แหละมันจะลงเสร็จประมาณสัก 4-5 โมงมั้งครับนี่บอกว่ามีอะไรใหม่ไหมจริงๆมันมีอยู่2อย่างที่มาใหม่นะผมนะฮะเขาพีน่าเพลย์นะผมมันจะอยู่ในส่วนของ create นะฮะคุณกับเขาไปที่ create นะฮะสิ่งที่คุณจะเจอนี่ครับผมนะฮะนี่คุณจะเจอที่ครับผมก็คือ match up นะฮะสมมติว่าคุณจะกดสร้างระบบปกติตรงนี้แล้วคุณจะเล่น match up มันก็ตรงนี้นะฮะแต่นะฮะไอ้ match up ตรงเนี้ยมันยังไม่สมบูรณ์นะฮะคือมันยังเข้าไปเล่นด้วยวิธีปกติไม่ได้นะครับมันยังไม่สมบูรณ์แต่ต้องรอไปก่อนนะฮะแต่จริงมันมีวิธีเข้าไปเล่นด้วยนะครับผมนะฮะแต่ตอนนี้ไปดู create new world ผมมันยังอยากเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับนี่จะพบว่ามีอะไรใหม่ใช่ไหมให้ตรงนี้ครับผมตรงตัว seed นะฮะถ้ากดตรงนี้ไปปุ๊บนะฮะก็จะมีหน้า search seed picker ครับผมนะฮะปุ๊บพิมพ์ข้อความแล้วกดตรงนี้ครับผมมันก็จะขึ้น seed ที่มันตอนนี้ยังมีครับผมนะฮะนี่เป็น seed ต่างๆที่เหมือนเขาทำ seed มาให้นะถ้าคุณกดเลือก seed ใด seed หนึ่งลงไปครับผมนะฮะคุณกดปุ่มนี้ว่าผม perfect island survival ครับผมรูปของเนี่ยรูปของโลกคุณก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปนี้นะฮะตาม seed ของคุณที่คุณต้องการผมนะฮะเนี่ยผมจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปอื่นใช่ไหมเป็นรูปได้นะฮะผมคิดว่าน่าจะมีวิธีอื่นด้วยที่เปลี่ยนรูปนะฮะลองเป็นดับเบิลวิลเลจนะฮะนี่ก็จะเป็นรูปก็จะเป็นวิลเลจนะฮะถ้าคุณกดเพลย์ไปนะฮะนี่คุณก็รอบนึงนะครับเราก็จะเกิดในซีนนั่นแหละนะฮะนี่ก็นี้โลกมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นซีดหมู่บ้านนะที่เราใส่ไปนะก็จะเป็นรูปนี่นะฮะเป็นวิลเลจไอแลนด์อะไรสักอย่างนี่แหละผมนะฮะนี่ของเขาที่จะสวยงามวิดีโอเชียวนะฮะทีนี้ถ้าผมออกจากโลกแล้วไปดูซิว่าถ้ากลับไปหน้าแบบเกมอีดิที่มันจะขึ้นรูปโลกของเรารูปของโลกเราจะเป็นรูปหมู่บ้านนี้หรือจะเป็นรูปปกติกันหน้าเดี๋ยวจะให้ไปดูครับผมนะฮะทีนี้พอมาที่หน้าเซตติ้งนะฮะแล้วก็จะพบว่ามันมีการจัดหน้าใหม่นะครับโดยเขาเอารีซูมมาไว้ข้างบนแล้วเอาเบต้าฟีดแบ็กไว้ข้างล่างนะฮะจริงๆคนส่วนใหญ่ชอบไปกดปุ่มนี้กันนะฮะผมก็เป็นนะผมนะฮะคราวนี้จะเป็นควิดแทนนี่ครับผมนี่ก็เป็นชื่อแบบของเรานะฮะนี่ถ้าเราเลือกซีดปุ๊บมันก็ตั้งชื่อโลกให้เราเลยนะฮะเป็นดับเบิลไอแลนด์วิลเลจนะฮะเป็นโลกที่ผมสร้างเมื่อกี้นี่มันตั้งชื่อให้เลยนะฮะถ้าผมกดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็โหลดมาปรากฏว่าไอรูปเนี้ยมันยังเป็นรูปเดิมอยู่เลยนะฮะไม่เปลี่ยนรูปเหมือนตอนที่สร้างโลกนะฮะน่าผิดหวังแต่คิดว่าในอนาคตน่าจะมีการแก้ไขในจุดนี้ด้วยนะฮะคืออะไรที่เจ๋งมากสำหรับเราสามารถแก้รูปโลกของตัวเองได้ที่สุดยอดทีนี้ผมจะมาสปอยอะไรนิดหน่อยๆนะครับผมนะฮะจริงๆแล้วนะฮะมันมีไหมครับเนี่ยจริงๆมันมีรีซอร์สแพ็คลับด้วยนะฮะแล้วก็แมปลับที่ผมพูดไปคือแมชอัพนั่นเองนะฮะซึ่งมันยังไม่สมบูรณ์แต่เราสามารถที่จะเข้าไปดูในแมปแมชอัพได้นะฮะถามว่าดูยังไงยังไม่พูดในคลิปนี้แล้วกันนะฮะโอเคก็สำหรับใครที่จะโหลดไหมครับเวอร์ชัน 0.7.2 นะผม 0.2 นะฮะก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ช่วยกด Subscribe สวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ